ค่ะโดยในการประชุมวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้กับคณะทูตประเทศเพื่อนบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะให้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนในการกำหนดและดำเนินการตามนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของแต่ละประเทศอย่างแท้จริงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทั้ง32จังหวัดในหัวข้อความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมุ่งหวังบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและความร่วมมือระหว่างกันทำหน้าที่เชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยภายใต้นโยบายไทยนิยมยั่งยืนและการทูตประชารัฐเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการกำหนดและดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนในมิติด้านการต่างประเทศว่าประเทศไทยมีเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่อยู่ทั่วโลกกว่า90แห่งจึงจำเป็นที่จะต้องรู้เขารู้เราเพราะสงครามที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่สงครามทางการทหารแต่เป็นสงครามทางการค้าจึงขอให้ทุกคนทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนรวมถึงต้องรู้การบริหารของแต่ละประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตต่อไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เขารู้เราและหลักการรู้หลักสมรู้สงครามวันนี้ไม่สงครามการทุรกด้วยกำลังทหารเป็นการทุรกติดอะไรสงครามการค้าการที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ขึ้นมาแล้วซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในขณะนี้มาก่อนดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อรู้เขารู้เราเราก็ต้องหาความรู้จักให้ตรงนั้นได้ระหว่างเราประเทศเพื่อนบ้านในบ้านประเทศที่มีอะไรเกิดติดต่อถึงการรู้มาไปถึงบรรดาผู้ต่างทั่วโลกด้วยทีนี้เรามีทั้งหมดประมาณ90กว่าแห่งนะครับเป็นผู้ของใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราประชุมวันนี้เนี่ยจะต้องสรุปถ่ายทอดมาให้ประเทศอื่นทราบด้วยนะครับที่อยู่ในโลกใบนี้ที่เราติดตามผู้เพราะเราจะไปต้องสร้างความเข้าใจออกไปข้างนอกให้ได้นะครับวันนี้เราบอกว่าสรุปว่าความสัมพันธ์ของเรากับต่างประเทศในอยู่ในที่ดีมากที่เยี่ยมนะอันนี้เราพูดถึงประเด็นการทำงานนะประเทศอื่นเราคนละเรื่องกันเพราะนั้นเราอยากอะไรเกี่ยวทางการที่ต้องอธิบายเข้าใจเป็นเรื่องพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันการค้าการลงทุนและการที่เราจะพัฒนาจะโตไปด้วยกันการพัฒนาทั้งทวีปภาคีภูมิภาคีไตรภาคีเหล่านี้ต้องทำเข้าใจให้ดีเพื่อจะได้พูดคุยรู้เรื่องว่าทั้งบ้านทั้งในหลักการที่อยู่ต่อจนในเรื่องของการบริหารราชการในวิธีการปกติที่เรามีการไปรู้กันแต่อย่างต่อเนื่องครับนายกรัฐมนตรียังอยากให้มีการติดตามแนวคิดของแต่ละประเทศและศึกษาให้ดีทั้งเรื่องประชาธิปไตยแบบประเทศตะวันตกและประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมนอกจากนี้ยังอยากให้ช่วยกันคิดที่จะทำให้ประเทศเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่อาเซียนซึ่งการประชุมในปีหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพก็อย่าให้เกิดปัญหาเหมือนกับการประชุมอาเซียนครั้งก่อนที่จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินงานด้านการต่างประเทศมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง6ด้านจึงต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันและต้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งต้องเชื่อมโยงประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสถานเอกพูดณต่างประเทศจะต้องมีบทบาทเป็นศูนย์ดำรงธรรมเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วยเพราะนั่นคือเชื่อมไทยสู่โลกและเชื่อมโลกอย่างแท้จริงค่ะการดำเนินงานทั้งหมดนี้นะคะรัฐบาลไทยก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาผลักดันความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งจะทำให้แต่ละประเทศนั้นสามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน